สวัสดีครับครั้งนี้จะเป็นการวิดีโอรีวิวของ Motorola Atik 2 Special Edition EA Games นะครับ Atik 2นั้นเป็นเครื่องจอขนาด 4.3 แน่นอนว่าเท่ากับ Motorola Razr ที่ผ่านมาแต่ความหนาของเครื่องจะเป็นคนละไซส์กันความหนาของเครื่องนั้นจะหนามากกว่าการวางเลเยอร์ของปุ่มก็คือจะเหมือนเดิมด้านซ้ายจะมีพอร์ต2พอร์ตก็คือเป็น Mini HDMI แล้วก็ Micro USB ที่ไว้สำหรับชาร์จแน่นอนว่ารุ่นนี้พิเศษหน่อยตรงที่เขาจะแถมสาย Mini HDMI เข้ามาในกล่องให้เลยเพื่อที่คุณสามารถเล่นเกมผ่านจอโทรทัศน์ได้ทันทีผมชอบกล่องของโมโตจริงๆนะดีไซน์สวยแพ็กเกจดูดีมากปกติแล้ว Atik 2จะอยู่ในสภาพนี้นะครับคือหยิบออกมาใช้เอาไม่ได้ตามปกติแล้วก็ดูของแพ็กเกจได้เลยเพียงแต่ว่าตัวแพ็กเกจนี้ของผมเป็นของรีวิวก็เลยจะมีแค่ตัวหูฟังแถมมาเท่านั้นเองจะไม่มีตัวสายมินิ USB มาด้วยหูฟังของรุ่นนี้จะเป็นเอียร์บัดปกติครับไม่ใช่เป็นอินเอียร์เหมือนใน Razrด้านในกล่องมีอะไรนั้นก็คงไม่สำคัญนะเก็บไปสนใจมันเลยแล้วกันเรากลับมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องของ Atik 2นั้นงานประกอบค่อนข้างดีมากกว่าที่จะอยู่ในระดับราคามือถือไม่ถึง 15,000 แบบนี้ตัวคุณภาพนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าหน้าจอเป็น Gorilla Glass สามารถใช้มีดขูดได้ถูได้ตามปกติลองเป็นมีดฟันเลื่อยดูแล้วกันถูได้แค่จอนะครับอย่าเอาไปถูตอมรับเครื่องรับรองเครื่องเป็นรอยแน่นอนยังเงาสะท้อนแสงได้ตามปกติไม่มีปัญหา Atik 2นั้นการออกแบบฝาหลังจะเป็นพลาสติกหุ้มด้วยยางแน่นอนว่าเป็นรอยยากจับง่ายไม่ลื่นมือจับถนัดมือพอดีไม่เหมือนตัว Razr ที่บางเกินไปแต่มีข้อน่าสังเกตนิดนึงครับตรงส่วนโลโก้ Motorola ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆคือตรงนี้เนี่ยเอาเล็บไปขูดมันจะเป็นรอยเพราะว่ามันไม่ใช่ยางแบบกันรอยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นผิวกึ่งขัดมันนิดหน่อยซึ่งแน่นอนผมลองถูแล้วมันเกิดรอยขึ้นได้การวางเลเยอร์ปุ่มของ Atik 2ต่างกันนิดหน่อยตรงที่ปุ่ม Power จะไปอยู่ด้านบนแทนแล้วก็ตัวพอร์ตของ 3.5จะมาอยู่ที่ตรงกลางเครื่องด้านบนมีส่วนรูไมค์ซ้อนขึ้นมาอีกรูหนึ่งเพื่อกันเสียงถ้ามองจากด้านล่างเราจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าตัวเครื่องนั้นทำเป็นแบบฝาหลังงัดทั้งหมดฝาหลัง Atik 2ต้องงัดจากด้านล่างขึ้นมาครับกล้องจะเป็น8ล้านพิกเซล with flat แล้วก็แบตเตอรี่ความจุที่ค่อนข้างพอสมควรอยู่นั่นคือความจุเท่าไหร่เนี่ย 3.8 ลิเธียมอิออนโพลิเมอร์แบตเตอรี่ทั้งหมด 1,735 มิลลิแอมถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับมือถือในปัจจุบันรุ่นนี้ซิมของ Atik 2นั้นจะเป็นแบบสอดเข้าไปไม่ใช่เป็นฝางัดไม่ใช่แบบเสียบธรรมดาดังนั้นแล้วในกล่องคู่มือของ Atik 2จึงมีภาพนี้ตามมาอยู่ด้วยเป็นแบบซิมเต็มไม่เอาไมโครซิมแล้วก็ไม่เอาไมโครซิมวีอะแดปเตอร์เพราะถ้าเกิดคุณใช้ไมโครซิมวีอะแดปเตอร์โอกาสที่จะไปตกค้างอยู่ในเครื่องหรือเอาไม่ออกนั้นมีสูงมากแต่ของผมที่ใส่ไปนั้นเป็นไมโครซิมวีอะแดปเตอร์ครับหลุดให้เห็นเลยนะว่าผมใช้เป็นแบบวีอะแดปเตอร์ไม่ได้ใช้เป็นแบบที่ยังไม่หักเฉยๆการจะใช้แบบนี้เข้าเครื่องไปให้ได้นั้นก็อยู่ที่เทคนิคคุณนิดหน่อยละกันไม่ใช่ว่าสักแต่ยัดเข้าไปถ้ายัดเข้าไปรับรองโอกาสคาเครื่องสูงมากที่เหลือก็แค่ปิดฝาหลังแล้วก็เปิดใช้งานปกติการใช้งานของ Motorola Atik 2นั้นผมถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีพอสมควรตั้งแต่การเวกอัพเครื่องขึ้นมาเพื่อใช้งาน Motorola ถือว่าเป็นรุ่นนึงที่สามารถเวกอัพเครื่องได้ค่อนข้างเร็วนะครับไม่ช้าเกินไปแต่ถามว่าตอบสนองพอใจมั้ยเมื่อเทียบกับออสอื่นๆในตลาดยุคนี้ก็ยังไม่ใช่หมายความว่าดีสักทีเดียวมันยังมีจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงอยู่อีกพอสมควรแต่นั่นแหละเพราะมันพื้นฐานอยู่ที่ Android น้ำหนักของ Atik 2ค่อนข้างพอดีมือคนถือก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกหนักจะผู้หญิงถือผู้ชายถือก็ได้แน่นอนว่าความหนาอาจจะทำให้ไม่สวยนักแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่า Razr นะผมจับ Razr แล้วผมชอบหลายๆอย่างแต่จับไม่ถนัดมือเอาเสร็จเลยนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น Atik 2
ผมจับถนัดมือมากกว่าใช้งานได้ง่ายกว่าในมือเดียวยิ่งตัวของ Arctic 2ที่ออกแบบฝาหลังมาเป็นแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยทำให้หนึบติดมือไม่หลุดง่ายจับง่ายไม่มีโอกาสหล่นไม่สิถ้าพูดถูกคือหล่นยากมากกว่าเดิมมากกว่าArctic 2นั้นใช้เวลาบูตอัพเครื่องประมาณ1นาทีครับรวมๆทั้งหมดแล้วเปิดขึ้นมาจะเจอหน้าล็อกสกรีนที่ต่างจากเรเซอร์นิดหน่อยตรงที่จะอันล็อกได้แล้วก็เปิดเป็นไวเบรทโหมดได้แต่ไม่สามารถช็อตคัทเข้าคาเมราได้เลยพิกาArctic 2ไอ้ผิดกับ Motorola Razr ที่เราสวอปไปซ้ายขวาได้การอันล็อกยังลื่นไม่มีปัญหาอยู่เมนูยังพื้นฐานเป็นโมโตเบลเหมือนเดิมในส่วนโมโตเบลนั้นยังมีหน่วงมีความรู้สึกว่าอึดอัดบ้างเมื่อสั่งกดโฮมกดแบ็กอะไรกลับเข้ามาแบบนี้ในกรณีของเครื่องผมเป็นเครื่องใช้งานที่ใส่แอปพลิเคชันไว้เต็มเครื่องนะครับสังเกตได้ว่าตอนกดเข้าเมนูที่เป็น App Drawer หรือกดโฮมกลับมาจะมีการหน่วงหรือกระตุกนิดนึงแน่นอนว่าส่วนนี้ผมกล้าพูดว่าไม่ใช่เพราะ CPU ที่ต่ำไปเป็นแค่ Dual Core 1.5 หรือว่าอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องของตัว UI ของ Motorola เองฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบความรู้สึกหน่วงกระตุกตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปใช้ลอนเชอร์ตัวอื่นแทนส่วนการใช้งานอื่นๆนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ